สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดสัมมนาวิชาการประจําปี2562ในหัวข้อคลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้เกี่ยวกับการจัดทํานโยบายด้านการคลังในการพัฒนาระดับพื้นที่โดยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บอกถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายในประเทศที่มีการมอบหมายให้สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังจัดทํานโยบายการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่สร้างเครือข่ายร่วมกันร,ระหว่างรัฐ กับเอกชนและคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งความต้องการในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันโดยให้จัดอันดับความสำคัญการใช้งบประมาณ และในอนาคตค่ะก็อาจมีการแยกสวัสดิการที่มอบให้กับประชาชนบาราบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามความต้องการของผู้มีรายได้น้อยในแต่ละพื้นที่ด้วยส่วนการลงทะเบียนรอบใหม่นะคะขณะนี้กําลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ค่ะเขายังมีแนวคิดการจัดตั้งเครือข่ายทีมหมอคลังนะคะจะมีแกนนำจากเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดร่วมกับธนาคารออมสินทกสและสมาชิกจากสมาคมธนาคารไทยค่ะไปให้ความรู้กับคนในชุมชนต่างๆเกี่ยวกับพื้นฐานการบริหารเงินลดปัญหาการสร้างหนี้ในอนาคตของประชาชนส่วนแนวคิดการนาเงินงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับกระทรวงมหาด ยถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดทำงบประมาณค่ะ